เฮ้ยมึงแย่งเควกก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้แย่งเควกกันแล้วเหรอแล้วข้ามาคันเดลโอ้หน้าแชปชูดครับเล่นได้นะไปครับผมจะเล่นแชปชูดบินยาทีโม่ครับผมว่าทิศนายเนี่ยดีเนี่ยเนี่ยใจแอนเซเลเยอร์จะแอนเซเลเยอร์สเตติกชีฟคุณซูอะไรพวกนี้งั้นผมใส่แค่อันนี้แล้วก็ควิกซิเวอร์แล้วก็ที่เหลือผมจะใส่ล็อกเก็ตครับจะเทล็อกเก็ตไดอาน่านี่ไม่มีคนซื้อโชเซนเชฟแต่มีคนเล่นเชฟเต็มไปหมดเล่นกับทับหน้าหรือเล่นกับวิญญาณไปเลยครับอะไรดูดีกว่าต้านเวทครับกดออกหลังสุดแล้วถ้าออกหลังสุดเกราะได้ครับได้เกราะครับวิญญาณล้วนหรือเล่นกับทับหน้าผมชอบวิญญาณโอเคผมจะได้ไปวิญญาณล้วนผมก็รู้สึกว่าวิญญาณล้วนเล่นง่ายกว่าเผลอๆมันค้างเลเวล7ได้ด้วยไงวิญญาณล้วนอ่ะแชปชูดต้อง4ถูกไหมอีกคนดีสุดก็คือซิเวอร์เพราะว่าเอาซิเวอร์มาเร่งสปีดให้วิญญาณให้มันแบบโอ้เราร่างกันไปเลยใส่ไอเทมแบบโกรธโซแองกรีมีคนเล่นไหมเนี่ยผมกลัวมีคนเล่นอ่ะคือเกาหลีมันเล่นเยอะอ่ะไอแชปชูดอ่ะแชปชูดวิญญาณอ่ะเลยไม่ค่อยชอบเล่นในเซิร์ฟเกาหลีเท่าไหร่โอ้เร็ว5กินได้2ดาวแล้วเหรอโอ้ยวิญญาณครับขาดคินเด็ดตัวเดียวอุ้ยล็อตกระก่อครับเนี่ยได้แล้วครับล็อกเก็ตไอรอนตัวละลึกซื้อบัมใหม่ตัวผมจะขายบัมทิ้งนะผมจะเอาล็อกเก็ตใส่ให้ไดอาน่าลงทีโมดตัวแม่งโยโลข้อดีของที่หน้าอย่างหนึ่งที่หน้ายิง890นะไม่เหมือนซิเวอร์ซิเวอร์มันต้องมีลาพิษเพราะว่ามันไม่ยิง890เนี่ยระยะยิงมันยิงไม่สุดแมปไอ890เนี่ยมันยิงเท่าทีโมอ่ะ660เฮ้ยยังไม่มีคนเล่นแชปชูดต้องพยายามหาไดอาน่า3ดาวครับล็อกเก็ตจะได้ส่งผลเยอะๆครับ3ดาวไล่โล่500ครับ500เลยนะใส่2นั้นก็1,000แล้วอ่ะ1,000นึงก็ยื้อดาเมจได้เป็นวันละลงไปแทนที่นี่ก่อนเซเบอร์ต้านเวทครับเอาควิกซิเวอร์ครับถ้าไม่ได้ก็ล็อตเหมือนเดิมล็อตเกาะต้านเวทนะไปแล้วก็ต้องเป็นล็อตผมอยากมีล็อกเก็ตสัก2อันครับล็อกเก็ตสัก2อันนอกนั้นก็เทไอเทมดาเมจให้หมดเลยเมื่อไหร่มั่งคั่งจะมีเทียครับไม่มีเลยนะคนอื่นเขาแบบอะไรนะโชเซนมิติกโชเซนอเดปโชเซนแอสซาซินโชเซนดราก้อนสเลเยอร์ไม่มีคำว่าโชเซนฟอร์จูนเลยเรียกว่าไม่มีอู้วิญญาณ4แล้วโอ้มีดัมมี่แล้วอ่ะผมดูจัดนี่ไงควิกซิเวอร์แล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรเดียวสเตติกชีฟผมว่าสเตติกชีฟน่าจะตอบโจทย์ไปนี่ครับเมื่อกี้แบนซีซีมาไม่โดนยิงแต่ทิศก็ต้อง3ดาวว่ะไอ้ทิศไอ้ทิศ3ดาวหน่อยไอ้ทิศปึ๊บปึ๊บทีนี้เราสุ่มตัวซ้ำเหมือนเดิมครับคินเด็ดไดอาน่าอยากได้ไอทิศ3ดาวไอทิศอะไอทิศยิงมันไอทิศนี่นะอันนี้ท็อป4นี่ตั้งชื่อคลิปว่ายิงมันไอทิศไดอาน่าครับเลเวล7อะไรลงอ่ะนั่นดิจริงๆนิดาลีเป็นเมซิเวอร์ถูกไหมเลเวล7อะเป็นไงต่อทะลิวเฉยทีโมไอทิศมาครับไอทิศผมอยากให้ใดๆ3ดาวก่อนจะไปเลเวล7ป่ะไม่ถือว่า3ดาวช้าอยู่นะ4คิดหนึ่งอ๋อก็คืออะแดปตามเอาใช่ไหมเลเวล7อาจจะเอารีลับลงแต่ถ้าเจอไอ้แคคสปีดก็เอาพวกไอ้นี่มาลงแทนเช่นยิงมันไอทิศได้เป็นอย่างเยอะโอ้นี่มาแล้วทีโมโอเคไดน่าอีก2ครับคินเดตอีก1ยูมิอีก1ไอทิศเอาหน่อยไอทิศอุ้ยอะไรอ่ะป้องกันการเล่นชื่อคอมเออใช่เขาเล่นป้องกันนะแต่โชเซนเป็นขนศึกนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเขาขายการเล่นป่ะนี่ไงของการเล่นคือของซาย่าเว้ยอ๋อคือเขาจะขายการเล่นเลเวล8แล้วเพื่อหาซาย่าโชเซนเนี่ยหรอชี้ next level อ่ะผมต้องการเชนเวทอีกอันนึงอ่ะใช่ไหมกันหนึ่งเอามาทำล็อกเก็ตไอรอนโซลีกันนะครับแต่ว่าคอมนี้แม่งมันก็คือคอมแบบสโลโล3ดาวดีกว่าเพราะว่าถ้า2ดาวมันไม่เก่งมันตัว1บาท2บาทอะ2ดาวไงก็ไม่เก่งครับไม่ใช่ตัวยูนิตแวลู4บาท5บาทที่แบบ2ดาวก็เก่งครับแต่พวกนี้ต้อง3ดาวไอทิศไม่โดน CC ครับไอทิศมีฟิกซิเวอร์ปั๊บๆๆๆๆๆแอะไอทิศยิงไม่เข้าเลย
เชนเวสฮะเชนเวสอ่ะโอเคเชนเวสมีครับอัลตริกกาโต้ล็อกเก็ต2ชิ้นฮะถ้าไก่ได้เชนเวสอีกก็จะเป็นล็อกเก็ต3ชิ้นนะฮะก็คือโคตรเถิดกันไปเลยไอทิศไอทิศมาทุกคนไอทิศซิลเวอร์มาอีกแล้วไดหน้าตัวเดียวเองนกช่องจุงยูมีกับคินเด็ดกันไม่สองนาทีผมจะซิลเวอร์ก่อนแล้วกันเรายังไม่หกยิงมันไอทิศคินเด็ดนะโอ้อริกกระแตงโกไซมาร์ชสืบทีนี้ล็อกเก็ตเรา500ครับ2อันพันหนึ่งเนี่ยแหละสิ่งที่ผมต้องการพันหนึ่งนี่ก็หล่อมๆแล้วครับยิงมันไอทิศถ้ามีถอดไอเทมนี่เบสเลยนะถอดใส่ซิลเวอร์หมดจัดซิลเวอร์ดาเมจเยอะกว่าเนี่ยด้วยห้าของมันไอทิศอย่าทำให้ผิดหวังไอติดเพื่อเถอะครับเรารอจังหวะนี้อยู่คุณเป็นอะไรไหมเอ้า2นาทีผมจะเล่นแค่เลเวล7นะคอมนี้ทิ้งแค่นี้แหละคือมันควรหาทีโม่3ครับทีโม่3กับไอทิศ3เนี่ยไม่งั้นเล่นไม่ได้อ่ะตอนนี้มันคือสโลโลหา3ดาวครับเราจะไปอัพเลเวลเพื่อหายูนิตเพิ่มไม่ใช่ทางมาที่รัวเคนซีเวอร์อีกแล้วว่ะซีเวอร์ว่ะครับซีเวอร์ว่ะครับจริงๆผมแอบอยากเอาเชนลงแทนได้ซ้ำนะเนี่ยผมเชนแล้วกันนะซีเวอร์ว่ะครับซีเวอร์อีก2ครับเอ้ยเทมต้องใส่แล้วตะหลิวมาทำเหี้ยอะไรวะเนี่ยตะหลิวแอสซินเหรอซูเปอร์แอสซินยูมิแอสซินแฮนด์ออฟจัคดีสุดคือแอสซินอ่ะช่วยไดอาน่าแต่ใครอยากเป็นแอสซินอ่ะใครไอทิดแอดไม่ไอทิดของครบแล้วเอ้ยซีเวอร์3ซีเวอร์3บอกครับน้องน้องโมเรโลครับแล้วก็ซีเวอร์แฮนด์ออฟอ่ะมันต้องใช้อ่ะตะหลิวต้องตีนี่อะไรเนี่ยยูมีแอสซินน้องใช้แล้วโมเรโลดีกว่าโมเรโลมาตัดฮิลเราเหลือส่งไอทิศกับไอโม่นะไอทิศกับไอโม่ยังไม่3นะครับไปคอมมิตดาเมจน้าพลังเหลือไอทิศกับไอโม่นะไอทิศกับไอโม่ไอโม่ขาด1ไอทิศขาด2ไอทิศไอโม่เหลือไอทิศไอทิศมาโอเคไอทิศยังไม่มาไอทิศอย่ามาแอบไอทิศอย่ามาแอบโอ้ยตกใจคนดูตกใจดิคนดูตกใจกูยังตกใจเลยกูเองยังตกใจเลยเมื่อกี้เอาแล้วถ้าทิศนา3ดาวผมรับเลเวล8แล้วก็เอาจันหน้าลงจันหน้าลงทำไมวะจันหน้าลงไม่ได้มีรับดิมีรับมัน2อยู่แล้วอ่ะนั่นๆต้องไปเล่นปรมาจารย์แทนเพิ่มปรมาจารย์เข้าไปเลยไอเทมที่เหลือที่ได้มาเดี๋ยวนะผมแพ้เหรอโนไอหมูอุดนี่มันอะไรอุดป้องกัน5มีแต่โล่เราตีไม่เข้าไอเทมที่เหลือก็คือเทซิลเวอร์ครับไอ อีแต่ติดชีฟได้หมดเลยไอ อีอย่าไออ้วนอย่าแย่งไอ้อ้วนเวท7โอ้เวท7ไม่มีคนแย่งเลยเรา3ดาวกี่ตัวละ1 2 3อีกตัวนึงมันจะไปยากอะไรใช่มั้ย Infinity Age ครับปังเข้าให้ปังไอทิศจับตาจับตูดมองที่ไอทิศเข้าไว้นะครับไอทิศ Only ไอทิศนะฮะไอทิศไปไหนวะพอก่อนไอทิศฉันต้องการนายโอ้เจอกันที่1ด้วยนักเวทเรามีโล่กันอยู่ครับ Silver IE ปรับโคแรงปรับโอ้โหทีปรับโคตรแรงโอ้ดูเลือดดิ1 1 10 14เลือดคือแบบพี่ผมกันทั้งนั้นนะไปอุ้ยโดนคอร์เตอร์ไซด์เอ้ยไอทิศไม่โดนไอทิศตีคือตีแจ็คไม่โดนเลยครับมาแล้วไอ อีนี่ไงไอโอโดนไปไอโออ่าตรมาจารย์ครับโอ้โหเซฟเฟอร์เหรอเซฟเฟอร์ให้ใครให้คินเด็ดโยกเอาเงี้ยไอทิศ 22% ไปไหนไอทิศถ้าบ้าพลังมากกว่านั้นเลเวล8ใช่ไหมลงแม่นปืน6คน
ลงนิดาลีด้วยแล้วก็ลงซามิล่าไอทิศไปไหนเนี่ยไอทิศไม่เจอวิแววของไอทิศเลยครับนี่เชียวหน้าเลยเชียวนักสู้คุณปิ้นคนนี้นักสู้เหลือเลือดหนึ่งใช่ป่ะคุณเจอซีเวอร์ไอเอผมอ่ะปุ๊บปั๊บ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 ปุ๊บอุ้ยโจโจ้เออแพ้นักสู้อ่ะสู้ยังรอดอีกอ่ะเอ้ยท็อปโฟให้ YouTube รอกันเลยครับท็อปโฟนะฮะน้องๆคือไอ้ทิศแม่งอัพเวลอ่ะอัพเวล8มันก็ไม่เจอไอ้ทิศอ่ะนี่ไงเราลอยออโซสวยตัวดาเมจคุณฟิวไปก่อนแล้วครับลงมากว่าจะพ่นมานาก็ไม่มีซิลเวอร์5แล้วครับ6 7 8ด้วย Infinity 8ของเขาปับนี่แน่นี่แน่เฮ้ยนักสู้มันกำลังไต่ขึ้นมาว่ะเลือดเหลือหนึ่งมันกำลังคัมแบ็กรัวๆว่ะไอ้นิดไอ้ทิศนะครับใครซื้อดักกูอะไรวะผมไม่ไหวแล้วผมต้องเอาตัวลงแล้วไอ้ทิศมาแล้วไอ้ทิศมาตอนเลเวล8มาตอน8ก็ไม่บอกว่าจะได้อัพเวลตั้งนานจริงอยากได้ซามิล่าผมอยากแม่นปืน6เอาซามิล่าแทนไอเดียนะครับแม่นปืน6แม่งชิงกันแบบจ้าละวันมาดิแตกท็อป3เอาวะอ้าวท็อป2อุ้ยตีเร็วมีซามิล่าป่ะไม่มีเฮ้ยเอาแท็บคอดีกว่าแท็บคอต้านอันนี้เคาน์เตอร์ออโซใส่นี่ครับตีเร็วไม่ต้องเดี๋ยวมันจะออโซ3ดาวแล้วไอสัตว์มันเหลือออโซตัวเดียวระหว่างที่เรากำลังดีใจกับแม่นปืน6อ่ะไอชิ้นนั้นมันจะออโซ3ดาวแล้ว What the fuck the shit สามีล่ะ Where is my สามีล่ะเขาโยกออโซไปไหนผมไม่ได้ดูด้วยโอ้ยกล้า3ดาวไม่เป็นไรเต็มที่ก็ที่2แล้วป่ะไปออนลอยดีกว่าไอลอยออนออนลอยแล้ววะนี่มันโดนแท็บคอผมนี่ไงแท็บคอไงไอ้หนุ่มรู้จักแท็บคอหรือเปล่าสิ่งที่เรียกว่าแท็บคอไอเทมเคาน์เตอร์อยู่อ่ะอยู่นู่นไม่เจอสามีล่ะวะสามีล่ะออโซ3ดาวอย่างงั้นน่ะเหรอออโซอ่ะเดเมจ 1,400 อย่างงั้นน่ะเหรอ1,400 อย่างงั้นน่ะเหรอโอ๊ยโอ้หัวหลุดเลยเมื่อกี้หัวหลุดเลยคือแบบพั่วหัวหลุดเลยที่1ไม่ไหวก็ขอเป็นที่2ก็เลยละกันผมเอาไอ้อยู่มี3อยู่มี3สามีล่ะเฮ้อสามีล่ะนี่แชปชุด6ไม่ได้ครับไม่ได้เราไม่มีไอเทมลอยแชปชุด6ไม่ได้ครับแคนนอตจริงก็ได้นะเอาเชนออกต้องเอาเชนออกหรือเปล่าโอ้คิดไม่ทันอ่ะแชมโซซอรี่จักรที่หัวใจต้องฝากไว้สำหรับโอลาเลียนโซ3ดาวไปเลยละกันโอลาเลียนโซ3ดาวไปเลยละกันเล่นคอมนี้ก็อย่าลืมพยายามรีโลครับอย่างที่ผมทำเมื่อกี้เลเวล6เลเวล7ทิ้งรีโลไปเรื่อยๆครับพยายามหา3ดาวนี่ดู3ดาวผม1 2 3 4 5 3ดาว5ตัวเพลงปิดคลิปมาไปอะไรวะเนี่ย